วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจแล้วนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะหลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะอีกหนึ่งมาตรการที่กำลังเร่งหารือก็คือโครงการบ้านผู้มีรายได้น้อยซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายจะทำให้ได้ถึง2,700,000ยูนิตเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นโครงการระยะยาวนะคะเพื่อที่จะให้คนที่มีรายได้น้อยหรือว่าคนที่มีรายได้ไม่เกิน10,000 บาทต่อเดือนมีโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองให้มาก
เพื่อที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดนะคะโดยที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐขยับลงไปเล็กน้อยค่ะ14เซนต์ไปปิดที่37เหรียญ51เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลงไป47เซนต์ปิดที่40เหรียญ26เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ขยับขึ้นมาได้50บาทต่อบาททองคำนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่ 18,250 บาทขายออกอยู่ที่ 18,350 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 18,750 บาทค่ะราคาน้ำมันที่ปรับลดลงต่อเนื่องนะคะก็ทำให้ค่าการตลาดน้ำมันในบ้านเรานั้นเพิ่มขึ้นปตท.และบางจากจึงเตรียมปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง70สตางค์ต่อลิตรค่ะยกเว้น E85 ที่จะปรับลดลงไป35สตางค์ต่อลิตรนะคะมีผลวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงนะคะช่วงต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อสวัสดีค่ะ